ที่เจ๊มีทุกวันนี้ได้เพราะว่าเจ๊มีปฏิทินบอกไว้เลยว่าปริญญาเจ๊ที่มีทั้งหมด13ใบเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องฟลุกเพราะเจ๊รู้จักร้านถ่ายเอกสารที่ดีอ่ะฝากคำคมไว้ด้วยแล้วกันนะยาเสพติดขายชาติธรรมศาสตร์อยู่รังสิตโอ้ย3ดอกติดเลยเนี่ยบังคับกูจังโปรดิวเซอร์แป้งปกติกูว่าจางอยู่แล้วนี่จางกว่าเดิมอีกขอรับคุยเรื่องเม้นวันนี้แบบแอคอาร์ตหน่อยเพราะว่าทำงานหนักทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งนี้แหละบ้านเจ๊เหรอไม่รู้บ้านใครไม่รู้พอดีเก็บกุญแจได้เนี่ยเลยไขแล้วขอเขามานั่งหน่อยขโมย ช่วงหลังนี่หนักขึ้นทุกวันนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์แล้วเป็นเรื่องสถานที่เรื่องโลเคชั่นเรื่องมุมกล้องแล้วตอนนี้เหนื่อยใจจริงคอมเมนต์แรกนะคะจากคุณโทมินิสเขาบอกว่าไม่มีคำถามแต่อยากออกคลิปครับติดตามเจดามา26ปีแล้วครับโอ้นี่ตามตั้งแต่ฉันเกิดเลยนะเผื่อเป็นคนทำคลอดฉันด้วยขอบคุณมากนะโทมินิสนะที่ฉันคลอดออกมาแล้วฉันก็มีทุกวันนี้ได้เพราะแกแหละ26ปีเต็มๆแล้วขอบคุณมากรู้สึกเป็นหมออะไรหมอตำซั่วใช่ไหมตำแย่อ๋อนั่นๆๆๆๆๆเจ๊คลอดแบบตำแย่หรอข้อต่อไปข้อ2ค่ะถ้าเราโดนงูเห่ากัด1ครั้งจะอยู่ได้30นาทีงั้นถ้าเราโดนกัด2ทีเราจะอยู่ได้1ชั่วโมงใช่มั้ยมึงจะตายก่อนประเด็นงูเห่ากัดไปถึงว่ามีระยะเวลาที่แบบมันจะพิษมันจะแล่นเข้าสู่หัวใจเนี่ย30นาทีไม่ใช่ว่าอยู่ได้30นาที2ครั้งมันก็ต่อเวลาไงก็เหมือนร้านเกมไงพี่ต่อครึ่งชั่วโมงอ๋อก็จ่าย10บาทอันนี้ก็โดนอีกทีก็ครึ่งชั่วโมงอ๋อพี่เห่าพี่เห่าต่อครึ่งชั่วโมงมันก็แงกอีกแผลนึงได้ครึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่าคนถามเขาแบบจริงอยู่หรือเปล่านะนี่แหละก็ถือว่าเป็นการไว้อะไรให้คนถามนี่แล้วกันว่าไม่ได้ได้อยู่ดูเราอีพีเนี้ยต่อไปจากคุณธนเดชพลเคยเห็นแม่น้ำกับลูกน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอพ่อน้ำเลยพ่อน้ำเป็นยังไงหรอแม่น้ำเนี่ยคือก็จะกว้างๆใหญ่ๆถูกไหมลูกน้ำก็คืออยู่ในแม่น้ำอีกทีถูกไหมเป็นตัวเล็กๆเป็นตัวเล็กก่อนจะโผล่มาแต่พ่อน้ำเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะไปทั่วประเทศเลยน้ำปะปะนี่คือพ่อน้ำทุกวันนี้เสียกันไหมล่ะเดือนเท่าไหร่ค่าน้ำประปาน่ะที่จ่ายกันอยู่ได้ทุกเดือนนะ 3-400 บาทนะน้ำประปาน่ะแอบไปทางเหนือแล้ว เดี๋ยวสิข้อต่อไปไวๆที่กูก็เขินนะเนี่ยจากคุณจิราค่ะปีใหม่นี้เจ๊จะอายุ27มั้ยครับต้องอัปเดตนะไม่คือมัน26เนี่ยมันเป็นมาตลอดอยู่แล้วเจ๊เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคนจะมาหาว่าเฮ้ยเจ๊ดำเดี๋ยวนี้ออกเป็นงี้เหรอเปลี่ยนแปลงเหรอ26คือเก่าเด้อสู้โอ้พี่เขาบอกว่าเกลียดแต่เด็กนี่เรื่องจริงเหรอหาเรื่องเงินเดือนไม่เข้าซะแล้วว่าไปต่อไปเลยต่อไปจากคุณธนาหิมช่วงนี้หมูกุ้งปลาขึ้นราคาผักยังขึ้นราคาเลยแต่ก็ดีนะที่ราคาแรงยังไม่ขึ้นราคาค่อยโล่งอกหน่อยเออเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะเหมือนมึงไม่ได้เครื่องรัฐบาลนะเสียงมึงเครื่องกูอยู่ตอนนี้หมูเห็ดเป็ดไก่ขึ้นหมดถูกไหมใช่อ่ะคิดในแง่ดีถ้าหมูเมื่อไหร่จะขึ้นนั่นน่ะสิหมูเห็ดเป็ดไก่มันขึ้นอ่ะ 8,000 มากี่เดือนแล้วเออ 8,000 บอก 8,000 นะพูดจริงนะน่ะเออโหยถามกูทำไมมึงก็คุยกันเองอย่างเงี้ยเออปรึกษากันเองเลยมันเป็นไงส่งเรื่องฟ้องเลยกรมแรงงานเลยโทษดิ เดี๋ยวกูหยอกเออก็เอาหน้าก็อดทนเดี๋ยวมันขึ้นได้มันก็ลงได้แต่อย่างค่าแรงอ่ะมันไม่ขึ้นอยู่แล้วอดทนแค่นั้นเองแต่พวกไอ้หมูให้ไปไก่อ่ะหมูแพงแล้วก็อย่าไปกินหมูกินอย่างอื่นกินผงกินผักอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนแล้วมาก่อนสิเออโอ้โหแล้วแม่งลุกจริงจังด้วยโอ้โหแม่งลุกเป็นมุกลุกจริงจังด้วยสู้ๆช่วงนี้สู้ๆกันต่อไปถ้ายืมเงินเพื่อน 2,000 แต่ว่ามันให้มา 1,500 พี่ถือว่ามันติดหนี้เราไหมเราทวงมันได้ไหมติด500สมมุติเราเนี่ยเราเดือดร้อนถูกไหมเราขาดอยู่ 2,000 ขอยืมมัน 2,000 มันให้เรา 1,500 นี่มันค้างเราแล้ว500นะอันนี้ชัดเจนนะ 1,500 ที่เราได้มาเนี่ยถือว่าเราไปใช้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเอา500จากมันอีกพี่นินเนี่ยเป็นประจำเนี่ยยืมบอกพี่นินยืม 10,000 นึงเติมเกมมี 8,000 ดูสิหน้าด้านจริงๆหน้าไม่อายพี่นินเหรอขอพูดได้เหรอข้อต่อไปจากคุณมิเกลอาร์เตต้ามาเองเลยโอ้โหเป็นโควิดไป2รอบนะอาร์เตต้านะถามว่าสงสัยเนี่ยว่าทำไมพนักงานเซเว่นต้องชอบถามว่ามีโนเวมเบอร์ไหมผมก็สงสัยว่าโนเวมเบอร์มันอะไรมันเลยมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นที่พนักงานหรอกแค่หูบ้างมึงอะนะอาร์เตต้ามึงแค่หูบ้างนะเพื่อจะได้เปิดโลกทัศน์เออก็ถามว่ามีโอเมมเบอร์ไหมอะไรนะโอเมมเบอร์โอเมมเบอร์ที่อ๋อ member จากสำเนียงอังกฤษมาเป็นสำเนียงนครปฐมจนได้อ๋อ member หมายถึงสมาชิกเขาอย่างงี้เออไม่ใช่ november เดือนพฤศจิกายนใช่มั้ย november พฤศจิกายนใช่ november ไงเดือนพฤศจิกายนอสุจิกายนน่ะไม่ใช่เหรอเออนั่นๆๆคล้ายๆกันข้อต่อไปจากคุณ Diamond Green ใช่มั้ยDiamond Giant ไอ้สัตว์เอองานมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้แยะอะไรมึงก็ยังอ่านชื่อเขาไม่ถูกเขาถามว่าทำยังไงดีครับเจ๊ผมไปว่ายน้ำแล้วดันไปลืมตาในน้ำตอนนี้ยายเสียใจมาก
ไอ้หลานชั่วไอ้หลานเลวไอ้หลานอกตัญญูมึงชีวิตมึงเจริญยากกูบอกให้ตาคนเดียวมึงยังลืมในน้ำได้ตาว่ายน้ำเป็นไหมนะฝากไปถามเลยนะว่ายายไหวไหมนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยต่อไปจากคุณ MC Private City เจ FC จากลาวครับสบายดีผมไปร้านขายซีดีแล้วเจ้าของร้านพูดว่ามองหน้าหาเรื่องอะไรผมควรทำยังไงดีผมไม่ได้มองหน้าหาเรื่องเขาเขาถามว่าอยากดูเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าหาเรื่องหาราวกันเหมือนฉันอะไปตลาดนัดเนี้ยจะไปดูเสื้อดวงเกงเนี้ยเจ้าของร้านก็นิสัยแย่นะหันมามองเลยลองได้นะน้องเอ้าอ้าวนี่ไอ้นี่เห็นตุ๊ดๆนี้ไม่ยอมใครนะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วเดินออกเลยไม่น่าพูดจาอย่างนี้เลยอ๋อเจ้าของร้านเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นบ้าบอเขามาช่วยเหลือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะดูเรื่องอะไรเขาจะหาให้โถสวยหนังพิเศษแบบที่ตากล้องเกมมันชอบอะหลังร้านนู่นพวกหนังอินเดียหนังอะไรอย่างงี้ไงยักษ์นะอะไรวะข้อต่อไปเขาถามว่ารถบรรทุกเขามีความสุขมั้งไหมเขาทุกตลอดเลยรถบรรทุกรถบรรทุกก็มีความสุขมึงก็มีความสุขเป็นที่ถามมาเนี่ยคำถามเนี่ยมีความสุขใช่ไหมมึงยิ้มอยู่ใช่ไหมสาแก่ใจยังไงแล้วสินะต่อไปเลยแล้วกันจากคุณเบเกอรี่ทำไมมวยไทยต้องต่อยกันด้วยครับอาชีพเดียวกันแท้เออไม่คุยกันดีๆมีอะไรทำไมแบบข้องใจตรงไหนไม่คุยต่อยกันใช้กำลังมามึงมาดั้งนี่มาตอบเพลินนะกูเอเวนมันเป็นกีฬามันเป็นอาชีพเขาเออพอเขาชกกันเสร็จลงมาล่างเวทีอ่ะเขาก็ชกกันอีกเขายังคาใจกันอยู่ใช่เขาก็ดีการเป็นสปิริตนักกีฬาเออไม่ใช่คนอาชีพเดียวกันมาต่อยกันทำไมเอออย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นกีฬาต่อยกันเนี้ยแล้วก็ลงมาเวทีก็ชนะแพ้ก็ว่ากันไปก็เข้าแคมป์ไปเออเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกเรื่องของเรื่องมันแค่นั้นเองเรื่องกีฬาเนี่ยเหรอไหมเออบางคนสงสัยก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนตรงนี้แต่ผมเห็นเขาไม่ได้อยู่บนเวทีเขาก็ต่อยกันนะเวลาเขาอยู่ในค่ายอันนั้นเขาก็ซ้อมไงซ้อมเรียกความฟิตไงเออตอนเนี้ยกูไม่เคืองคนถามแล้วกูเคืองทีมงานนี่แหละเออมันมีแค่นี้จะจี้เอาหยังคือศูนย์ท่านผมลดความอ้วนโดยไม่กินข้าวเลยตั้ง6เดือนทำให้น้ำหนักไม่ลดเลยทั้งที่กินแต่ก๋วยเตี๋ยว เขาก็งดข้าวนี่ลดความอ้วนงดข้าวแล้ว6เดือนนะเดือนเนี่ยไม่ตายก็ดีแล้วนะ เป็นห่วงนะจริงอ่ะงดข้าว 3-4 วันก็จะแย่แล้วอ๋อติ่งตายมากินก๋วยเตี๋ยวลักษณะพิเศษด้วยมึงอ่ะบะหมี่2ก้อนดูตรงแล้วโอ้โหลดต้องลดหมดเลยแป้งอ่ะไม่ได้เลยเนี่ยเจ๊ก็ลดอยู่เนี่ยดูหน้าเลยดำๆเนี่ยงดแป้งอยู่งดทาแป้งเฮ้โอ้ช็อตแรงช็อตแรงคุณโคลืมไปตัดต่อสายเอฟเฟกต์ได้ตามภาษาคนยิ้มหกเลยเนาะ8,000ว่าเยอะไปเงินเดือนต่อไปเลยละกันคำถามสุดท้ายและจากคุณกันจพงดอกไม้ทองเขาบอกว่าผมจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อพอไปถึงประตูเขียนว่าเลื่อนผมเลยมาถัดไป3วันแล้วครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยหาร้านชำซะ นะหาร้านลุงร้านป้าข้างทางอ่ะที่เป็นร้านไก่ของชำอ่ะ เขาบางร้านเขาไม่มีประตู จะได้หาอะไรกินกันซะ เออเลื่อนไปถึงสภาพประตูคือเลื่อนหรือผลักหรือดึงไม่ใช่ว่าเลื่อนให้ไปวันอื่นไปตายก็ดีแล้วไปหาร้านชำ คนได้กินทุกวันง้วนติ่มซำฝากด้วยสาขาวงเวียนใหญ่อร่อยอร่อยในร้านเลยทุกคนรับอะไรดีครับเจ ฝากด้วยนี่โฆษณาแบบไม่ได้ค่าโฆษณานะง้วนติ่มซำวงเวียนใหญ่ลาดย่าเลิศเกี่ยวอะไรกับร้านชำตะกี้ไม่เกี่ยวนะ อะฝากด้วยนะชอบกันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆตอน EP แรกๆยังมีเรื่องของสาระเรื่องของฟุตบอลเรื่องของอะไรช่วงหลังเขาไม่เอากันแล้วทีมงานบอกมาทางนี้ดีกว่านะขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยที่ทนดูไปถึงตรงนี้กดไลค์กดแชร์4ช่องทางตรงนี้ขึ้นมาบางหน้าจะเลยฟึบตรงนี้ขอบคุณมากใน TikTok ล่าสุดทะลุล้านวิวไปแล้วขอบคุณมากเรื่องของกระบี่กระบองนั่นเองนะจ๊ะฝากด้วยแล้วกันกับครม.คุยเรื่องเม้นไปเว้ยไปเว้ย